วันนี้ฮะเรามาตัดมาเรื่องของเรียกว่าเหตุระทึกขวัญและกันที่ประเทศที่ต่างประเทศนะครับในใอเมริกาครับเรื่องของเกี่ยวกับการกราดยิงนี่แหละก็ยังคงเป็นปัญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในสหรัฐครับล่าสุดนะฮะเป็นเคล่าสุดก็คือมือปืนวัย28ปีครับพร้อมอาวุธครบมือฮะบุกสังหารเด็ก3รายและก็เจ้าหน้าที่3รายครับในโรงเรียนประถมเอกชนของเมืองเนสิวิลครับก่อนถูกเนี่ยตำรวจวิสามันฮะถือว่าเป็นการก่อเหตุดุนแรงด้วยวุฒิปืนครั้งล่าสุดที่สร้างความตกตะลึงให้กับสหรัฐอเมริกาอีกครััง้งงนึคครบ่ะ สำนักข่าวเอพีรายงานเมื่อวันอังคารที่28มีนาคม2566เกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนของเมืองเนสวิลล์รัฐเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมือปืนนำปืนไรเฟิลอย่างน้อย2กระบอกและปืนพก1กระบอกเข้าไปในโรงเรียนคริสเตียนคอนเฟเนนซ์ทางประตูด้านข้างก่อนจะเปิดฉากยิงจนมีผู้เสียชีวิตรวม6รายโฆษกตำรวจเนสวิลล์กล่าวว่าผู้ก่อเหตุซึ่งตำรวจเชื่อว่าเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนทำการกราดยิงหลายนัดโดยไม่เจาะจอง เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุภายในเวลา15นาทีและได้ยิงปะทะกับมือปืนก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะถูกตำรวจยิงเสียชีวิต จนถึงขณะน,นี้ตำรวจยังไม่พบข้อมูลชี้เบื้องต้นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการกราดยิงแต่สามารถระบุตัวตนเบื้องต้ตตตตตนได้ว่าเด็กนักเรียนสามรายที่เสียชีวิตมีอายุระหว่าง8-9ขวบและผู้ใหญ่สามรายที่เสียชีวิตมีอายุระหว่าง60-61ปีส่วนนักเรียนที่เหลือถูกนำตัวออกจากอาคารได้พร้อมกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนคนอื่นๆโดยกลุ่มคนทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์อุกอาจนี้จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตด้วย ทั้งนี้โรงเรียนคอนเฟเนนซ์เป็นสถาบันไพราเพนิเรียนเอกชนที่มีนักเรียนมากกว่า200คนในระดับอนุบาลจนถึงอายุประมาณ12ปีและผู้ใหญ่3รายที่ถูกยิงเสียชีวิตนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในโรงเรียนซึ่งมีจำนวนทั้งหมดราว40-50คนเวลานี้ตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านของผู้ก่อเหตุและพบหลักฐานของการวางแผนยิงไว้ล่วงหน้าโดยมีทั้งแผนที่ของโรงเรียนเขียนแถลงการทิ้งไว้และย่งพร้อมปะทะหากถูกตำรวจล้อมจับ ขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวถึงเหตุกราร์ดยิงครั้งล่าสุดว่าความรุนแรงจากปืนกำลังทำลายจิตวิญญาณของประเทศและเรียกร้องให้สภาคองเกรสอนุมัติกฎหมายห้ามครอบครองปืนซึ่งถูกใช้เป็นอาวุธในเหตุการ์าดยิงบ่อยครั้งในระยะหลัง การเรียกร้องให้สภาคองเกรสค,คือสถานะการห้ามครอบครองปืนไรเฟิลทั่วประเทศซึ่งบัญญัติไว้ตั้งแต่ปี2,537ถึงปี2,547ของไบเดนได้ถูกต่อต้านจากพรรครีรพาบิกันซึ่งเป็นผู้ปกป้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญอย่างแข็งกร้าวในการสนับสนุนให้มีการครอบครองอาวุธอีกทั้งยังครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะแล้วก็ ยังเกิดขึ้นอย่างตอนเนื่องไทยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเด็นเรื่องของกฎหมายการครอบครองปืนก็เป็นเรื่องที่ถูกยกขึ้นมาหลายต่หลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถผลักดันได้สําเร็จนะครับซึ่งทางไทยเองก็มีปัญหาเรื่องแบบนี้เช่นเดียวกันครับก็หวังว่าจะมีการแก้ปัญหาที่แบบยั่งยืนและเป็นระยะยาวเหมือนกันนะครับค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ